รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาแบบนี้เนี่ยทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันนานามีเรื่องของแตงกวามาฝากหลายคนจะบอกว่าเวลาซื้อแตงกวาเนี่ยไม่รู้ว่าซื้อยังไงถึงจะสดแล้วก็เม็ดไม่ได้ใหญ่มากที่สำคัญไม่อยากได้แตงกวาขมๆวันนี้เรามีเคล็ดลับค่ะเวลาคุณผู้ชมซื้อแตงกวาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะที่ตลาดหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก่อนนำแตงกวามารับประทานแนะนำให้คุณผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะก่อนนำมาปรุงอาหารวันนี้นานาจะเอาเจ้าแตงกวาเนี่ยค่ะมาทำเป็นแกงจืดแตงกวายัดไส้กันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแตงกวาคุณผู้ชมจะปอกแบบปอกเข้าตัวแบบนี้หรือปอกออกจากตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่เวลาปอกเนี่ยใช้มีดแบบนี้ต้องระมัดระวังเวลาปอกถ้าเกิดเราจับไม่ดีมีดจะกินเข้าเนื้อเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหลายคนบอกเวลาปอกเสร็จแล้วเนี่ยเจอปัญหาคือไม่สามารถลากเส้นลงมาได้จนกระทั่งหมดลูกแตงกวาเคล็ดลับในการใช้มีดแบบนี้ง่ายนิดเดียวเองคือคุณใช้แรงนิดนึงในการกดมีดเขาจะลงไปทั่วค่ะเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะหลังจากได้แตงกวามาแบบนี้แล้วเราจะคว้านเอาไส้ออกนะคะแล้วก็หั่นหัวหั่นท้ายจากนั้นเนี่ยเวลาคว้านเนี่ยนะคะง่ายที่สุดเลยคุณเอาปลายช้อนแบบนี้คว้านสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือแตงกวามันเปราะง่ายมากถ้าเกิดว่าคุณคว้านไม่ระวังเนี่ยเจ้าแตงกวาของเราก็จะแตกค่ะเราจะได้แตงกวาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าแตงกวาของเราเนี่ยมายัดไส้หมูสับกับกุ้งกันค่ะแล้วเอามาแกงจืดอย่าเปิดไฟแรงแล้วก็อย่าคนบ่อยค่ะคุณผู้ชมไม่เช่นนั้นหมูที่เรายัดเข้าไปอะค่ะจะหลุดออกมาหมดเลยอ่ะปิดไฟจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะแกงจืดแตงกวายัดไส้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติมาฝากค่ะวิธีทำใส่เต้าหู้เหลืองลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำพริกแกงเผ็ดไข่ไก่ซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวและใบมะกรูดซอยคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาปั้นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำทอดมันที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องมาฝากค่ะนำข้าวสารใส่ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตามด้วยชุดทำข้าวมันไก่ซอสหุงข้าวมันไก่ราโลโบกุนเชียงไก่แปะกล้วยต้มสุกและเม็ดเกากี้เคล้าผสมให้เข้ากันเติมน้ำลงไป
เกลี่ยหน้าข้าวให้เรียบเสมอกันนำไปหุงจนกระทั่งข้าวสุกระอุดีเตรียมไว้ผสมชุดทำข้าวมันไก่ผงทำน้ำซุปข้าวมันไก่กาโลโบกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะเทชุดทำข้าวมันไก่ซองน้ำจิ้มข้าวมันไก่กาโลโบใส่ถ้วยสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้จัดข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำซุปและน้ำจิ้มเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวมันกุนเชียงทรงเครื่องมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ